เอาล่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Genshin Impact กับผมช่อง Scarecrow Channel นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดกาชาปองให้ดูครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเกม Genshin Impact เนี่ยเป็นหนึ่งเกมนะที่สามารถหาเพชรมาเปิดกาชาปองได้ฟรีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดกล่องที่อยู่ตามแมปหรือว่าการทำภารกิจการทำเควสประจำวันครับเราก็จะได้เนี่ยครับเราจะได้ก้อนเพชรนะครับ Primo Gem นะครับจะได้ก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสามารถมาเปิดได้นั่นเองครับเรียกได้ว่าสายฟรีก็อยู่ได้นะครับเกมนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำตู้ก่อนละกันว่าตู้ตอนนี้เป็นไงบ้างสำหรับนี่น่าจะเป็นสำหรับกิจกรรมเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ของเซิร์ฟของเราก็จะมีเนี่ยครับการันตีโนเอลนะครับเมื่อเปิด10ครั้งจะการันตีโนเอลนะเนี่ยแล้วก็เปิด10ครั้งลดให้ 20%ก็คือปกติต้องใช้เพชรไอเนี่ย10ก้อนใช่ไหมเราก็จะใช้แค่8ก้อนเองครับแล้วก็ตอนนี้เป็นตู้เวนตินะครับเวนตินี่จะเป็นตัวละครพิเศษไม่ใช่ตัวละครพิเศษสิเป็นตัวละคร5ดาวนะครับแต่ว่าเราจะสามารถไปทดสอบได้นะครับจะมีทดสอบตัวละครอยู่นะครับนี่ครับถ้าเกิดใครกำลังลังเลว่าเฮ้ยตัวเวนติเนี่ยดีไหมหรือว่าเนี่ยครับฟินเซลหรือวาวาร่าเนี่ยโอเคดีไหมอยากลองแล้วก็กดทดลองเล่นได้ครับลองก่อนแต่วาวาร่านี่เราจะได้มาอยู่แล้วครับตอนเวล20เราก็จะได้ฟรีอยู่แล้วครับถ้าไม่รีบก็รอไปก่อนก็ได้ครับสำหรับสายฟรีนะแล้วก็อีก2ตู้นี่ตู้นี้ก็จะเป็นตู้อาวุธนะครับจะเป็นอาวุธ5ดาวต้องบอกก่อนนะอาวุธในเกม Genshin Impact เนี่ยมันส่งผลต่อการเล่นมากเลยนะอย่างตอนนี้ผมไม่มีอาวุธ5ดาวเลยคือเล่นยากมากแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับมันเล่นได้เรื่อยๆเหมือนกันไม่ได้ห่างกันเกินไปส่วนตู้นี้จะเป็นตู้อธิษฐานถาวรครับก็จะเป็นตู้ที่ไม่บวกเลทอะไรเลยสักอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวก็ตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูกันนะว่าผมสามารถเปิดได้กี่ครั้ง16อ่ะเดี๋ยวเราไปลองโนดน้องโนเอลก่อนครับว่าเราจะได้อะไรนะครับ2ครั้งก็จำนวนครั้งนี้คือมันไม่ได้กดนี้2ครั้งนะครับมันไม่ได้กดนี้20ครั้งนะก็คือ1เม็ดเนี่ยจะนับเป็น1ครั้งก็10เม็ดก็10ครั้งถูกไหมครับก็เท่ากับว่าเราจะเปิดได้20ครั้งคือกดนี้ได้2ครั้งเพื่อนๆงงไหมพูดอะไรของผมวะโอเคเอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเราไปกดกันเลยไปดูสิถ้าเกิดเห็นเขาบอกว่าจะเป็นสีทองจะได้5ดาวนะครับเฮ้ยโนเอลมัน4ดาวใช่เหรอค่อยๆไป3ดาวอีกแล้ว3ดาวเฮ้ยยังไม่โผล่อีกอ่ะเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมได้เจนครับในครั้งแรกโอ้โหดีใจเออสายฟรีนี่ครับทุกคนย้ำอีกทีผมสายฟรีนะไม่ได้เติมสักบาทเลยนะนี่ครับโอ้โหแล้วก็ได้โนเอลเฮ้ยอุ๊ยได้ตัวละคร3ตัวเลยท่านผู้ชมอุ๊ยนี่ครับจีนเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมอยากได้มานานแล้วนะโอเคครับนี่เป็นการเปิดครั้งแรกนะโอเคมันจะดูดดวงผมไปหมดหรือยังเนี่ยเอาละครั้งต่อไปอีก1ครั้งไปสีทองไม่ทองโอเคเราจะได้อะไรนะครั้งนี้ไปดูกัน3ดาวอีกแล้วเรียกได้ว่าเกลือครับครั้งนี้เฮ้ยเชียงหลิงตัวละคร4ดาวครับแต่ว่าเชียงหลิงนี่มันจะได้อยู่แล้วปะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ตัวละครมา4ตัวแล้วนะถือว่าโอเคต่อไปเราเปิดไปแล้วนะ20โลต่อไปอีก10โลนะครับ10จะเป็นตู้นี้แล้วกันโอเคตู้เวนตินะครับไปสีทองมาครับจะเป็นเวนติหรือเปล่าเรามาลองดูกันเวนติครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ยสุดยอดจริงๆเอ้ยทำไมโอเคครับถือว่า
เป็นการเปิดให้ดูแล้วกันนะว่าเฮ้ยสายฟรีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกลือเสมอไปนะอันนี้ผมก็ถือว่าไม่เกลือแล้วนะโอเคครับถือว่าคุ้มละวันนี้3ดาวอุ๊ย4ดาวโอเคครับเป็นดาบ3ดาวเรียบร้อยครับได้เวนติโอเคตู้นี้ผมก็ไม่สนใจแล้วล่ะต่อไปก็เดี๋ยวจะไปเปิดให้ครบแล้วกันนะเราปลดไปทั้งหมด30โลแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะเดี๋ยวจัดไปโลที่40เป็นตู้ธรรมดานะครับโอเคผมว่าดวงผมมันน่าจะหมดไปแล้วล่ะโอเคไม่มีอะไรเลยจะได้ตัวละครหรืออาวุธไหมขออาวุธบ้างได้ไหมไปอีกครับได้อาวุธมาครับผมไลออนรอนะ2อันเลย Eye of อะไรเนี่ยโอเคได้มา2ชิ้นเปิดไปทั้งหมด40ครั้งแล้วนะครั้งที่50ครับไปทองมาเปล่าไม่มาเอาล่ะผมอยากได้อาวุธแล้วนะทีนี้มีตัวละครเล่นแล้วล่ะทีนี้ที่เหลือก็แค่อาวุธนะโอเคครับรู้สึกเหมือนจะได้ซ้ำนะแต่ซ้ำเราสามารถเอาไปขัดเกลาได้นะครับเพื่อนๆมาครั้งนี้เกลือครับ โอเคอีก1รอบครั้งที่60ไปน่าจะเป็นทองเปล่าไม่ทองแล้วหมดครับหมดดวงแล้วครับโอเคจะได้อาวุธไหมครับเนี่ยเฮ้ยได้ไฟเซลนะครับโอ้โอเคได้สมุดมา3ดาวรัวๆ4ดาวรัวๆเลยครับผู้ชมไม่มี5ดาวโผล่เลยทีนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูครับว่าเราจะสามารถแลกอีกหรือเปล่านะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เปิดหมดแล้วเราก็ลองมาเข้าดูหน้าร้านค้าก่อนนะครับร้านค้านี่นะครับไปที่ร้านค้าไพมอนนะครับก็คือเนี่ยครับตอนเราเปิดทุกครั้งเพื่อนๆสังเกตดูว่าเราจะได้เนี่ยครับเป็นมาสเตอร์เลสเนี่ยครับเราจะได้มานะเราสามารถเอามาแลกแล้วเอาไปเปิดต่อได้นะครับเหลือตอนนี้อันนี้เหลืออยู่5อันใช้75ใช่ไหมผมแลกหมดเลยแล้วกันใช้375โอเคครับได้มา5อันบวกกับ980ซื้อได้5อันโอเคครับได้อีกทั้งหมด70โลแล้วครับวันนี้เอาล่ะมาเปิดบนมือเทพธิดาแห่งสายลมนะครับหรือเวนตินั่นเองมาอีก1ครั้งไปถ้าได้ดีลุกจะดีใจมากอีกครั้งหนึ่งทองไหมไม่ทองแล้วครับดวงหมดแล้วนะ โอเคเดี๋ยวเราดูซิ4ดาวเราจะได้เป็นอะไรเราได้เป็นดาบนะไหนได้มา1อันแล้วครับเริ่มเกลือละเกลือรัวๆโอเคครับเกลือไปรัวๆเรียบร้อยครับก็อย่างที่เห็นนะครับสำหรับสายฟรีนะถ้าถามผมว่าเล่นได้ไหมผมว่ามันเล่นได้นะครับสำหรับเพชรเนี่ยถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะมองว่าตามกล่องเนี่ยมันน้อยนะตามแมปหรือว่าตามพวกดันเจียนมันได้เพชรน้อยหรือเปล่าแต่ว่าผมว่านะมันก็ได้ถ้าเกิดเราขยันเล่นนะอย่างผจญภัยเนี่ยในแมปการผจญภัยนะถ้าเกิดเราเก็บทั้งหมดนะนี่ผมยังเก็บไม่หมดเลยนะ
เนี่ยครับผมวิ่งอยู่แค่รอบๆเนี่ยครับได้มาจากกิจกรรมนี้น่าจะราวๆถ้ากิจกรรมนี้ราวๆ 3,000 ได้ปะน่าจะ 3,000 เพชรได้นะแต่ว่าที่วิ่งในแมปเนี่ยครับประมาณ 1,500 เพชรแล้วนะถ้าเกิดเอามาเปิดก็ได้ประมาณโลนึงครับโลนึงก็10ครั้งใช่มั้ย10โลนั่นแหละครับก็สายฟรีเล่นได้แน่นอนครับคอนเฟิร์มครับแล้วก็เรทกาชาก็ไม่ได้เกลืออะไรอย่างไม่ได้เกลืออะไรขนาดนั้นนะครับก็โอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการทำอาวุธหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการลงดันหรือว่าอะไรก็ตามครับก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้เจอกันครับ